สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากๆโปรดกดแชร์ในปัจจุบันมีบริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์มากมายซึ่งในบริษัทผู้ผลิตรถที่มีชื่อเสียงเหล่านั้นคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ Honda อย่างแน่นอน Honda เปิดสายการผลิตรถจักรยานยนต์มาตั้งแต่อดีตมีการผลิตรถจักรยานยนต์ออกมามากมายหลายรุ่นด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกตลอดเวลาแต่มีรถจักรยานยนต์โมเดลหนึ่งซึ่งทุกคนอาจจะมองข้ามไปคือการผลิตรถโมเดลซุปเปอร์คัพนั่นเองสายการผลิตของรถจักรยานยนต์ในโมเดลนี้มีจำนวนทั้งสิ้นมากกว่า35ล้านคันแล้วในปัจจุบันในช่วงปี1959ถึง1962มีการเปิดตัวสายการผลิตครั้งแรกในรุ่น Honda C100 อย่างเป็นทางการที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและในวันที่14กุมภาพันธ์ปี2002บริษัท Honda Motor ก็มีการเช็คจำนวนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสำหรับโมเดลซุปเปอร์คัพอีกครั้งพบว่าในช่วงเวลา44ปีที่ผ่านมาสายการผลิตของรถโมเดลนี้มีจำนวนมากถึง35ล้านคันแล้วนับจาก3เดือนแรกที่มีการจัดจำหน่ายเข้าสู่ท้องตลาดอย่างเป็นทางการในปี1958สายการผลิตในช่วงแรกของซุปเปอร์คัพนั้นมีการออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยตรงจากฝีมือของนายโซอิจิโร่ฮอนด้าผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าของบริษัทฮอนด้านั่นเองโดยได้แนวคิดในการออกแบบรถจักรยานยนต์สายพันธุ์ใหม่นี้มาจากความอเนกประสงค์ของรถสกูตเตอร์ที่ทุกคนในสมัยนั้นต่างก็ยอมรับในความสามารถรอบตัวของมันเครื่องยนต์ของรถสกูตเตอร์ในสมัยนั้นแทบทั้งหมดจะเป็นเครื่องยนต์แบบ2จังหวะแต่สำหรับฮอนด้าโมเดลซุปเปอร์คัพแล้วมีการปรับปรุงรูปแบบใหม่โดยการใช้เครื่องยนต์แบบ4จังหวะสมรรถนะสูงขนาด 50cc เข้ามาติดตั้งแทนซึ่งเครื่องยนต์แบบนี้มีความโดดเด่นของกำลังมากกว่าได้ความประหยัดเชื้อเพลิงที่สูงกว่าอีกทั้งยังมีความทนทานกว่าเครื่องยนต์2จังหวะอย่างเห็นได้ชัดในด้านของรูปลักษณ์ภายนอกมีการออกแบบให้ตัวรถอยู่ในระดับต่ำเช่นเดียวกับรถสกูตเตอร์แต่มีการออกแบบโครงสร้างตัวถังเป็นแบบแบ็คโบนเฟรมแทนเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งและการถอดออกของบังลมด้านหน้าซึ่งออกแบบมาให้เพื่อป้องกันโคลนสิ่งสกปรกและลมมาปะทะขาของผู้ขับขี่ที่สำคัญโครงสร้างตัวถังแบบนี้ยังเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในสมัยนั้นอีกด้วยสายการผลิตของซุปเปอร์คัพมีการปรับปรุงและพัฒนาสายการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในด้านการขับขี่ทั้งในด้านของสมรรถนะเครื่องยนต์และความประหยัดเชื้อเพลิงแต่สิ่งหนึ่งซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดคือรูปลักษณ์ภายนอกซึ่งยังคงรูปแบบเดิมอยู่กระทั่งปัจจุบันในด้านการตลาดซุปเปอร์คัพกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับตลาดรถอเนกประสงค์หรือรถสกูตเตอร์ในเวลาอรวดเร็วจนคำว่าคัพเกือบจะเป็นคำที่มีความหมายว่ารถสกูตเตอร์ใช้งานไปแล้วในตลาดสกูตเตอร์
ซุปเปอร์คัพมีการส่งออกไปจำหน่ายที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในปี1959และไม่นานนักก็มีการส่งออกไปจำหน่ายใน160ประเทศทั่วโลกในเวลาต่อมามีการเปิดสายการผลิตในประเทศต่างๆเพิ่มขึ้นมากมายกว่า14ประเทศเพื่อการขยายตลาดไปยังประเทศในแถบเซาท์อีสต์เอเชียทั้งหมดซุปเปอร์คัพกลายเป็นรถที่มีความอเนกประสงค์มากที่สุดและเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสำหรับสายการผลิตแรกของรถจักรยานยนต์ในตระกูลซุปเปอร์คัพคือโมเดล Honda C100 ซุปเปอร์คัพ50มีสายการผลิตอยู่ในช่วงปี1959ถึง1962มีการผลิตเชสีออกจำหน่ายสู่ท้องตลาดทั้งสิ้น4สีด้วยกันคือสีทูโทนแดงสดตัดขาวสีขาวล้วนสีทูโทนน้ำเงินตัดขาวและสีทูโทนดำตัดขาวที่ด้านหน้าของตัวรถและที่ฐานเบาะจะมีโลโก้อักษรภาษาอังกฤษคำว่าคัพและซุปเปอร์คัพเป็นสัญลักษณ์สำหรับรถรุ่นนี้ที่ไฟท้ายจะมีลักษณะเป็นทับทิมสีแดงเครื่องยนต์มีขนาดความจุ 49cc สูบเดียว4จังหวะโอเวอร์เฮดวาล์วใช้ระบบขับเคลื่อนโดยชุดเกียร์แบบ3สปีดและระบบคลัตช์แบบออโตเมติกสำหรับระบบสตาร์ทในรุ่นนี้มีการผลิตออกมาเฉพาะระบบสตาร์ทโดยเท้าเท่านั้นสำหรับรถที่มีการผลิตออกมาในช่วงแรกๆนั้นจะสังเกตได้จากเบาะที่มีขนาดใหญ่กว่าจักรยานยนต์ในสายการผลิตถัดมาคือ Honda CA 100มันคือรถโมเดลใหม่ที่มาแทนที่ในรุ่น C 100มีสายการผลิตในช่วงปี1962ถึง1970มีการผลิตเฉดสีออกมาจำหน่ายสู่ท้องตลาดทั้งสิ้น4สีด้วยกันเช่นเดียวกับโมเดล C 100นั้นคือสีทูโทนแดงสดตัดสีขาวสีขาวล้วนสีทูโทนน้ำเงินตัดขาวและสีทูโทนดำตัดขาวเครื่องยนต์ยังคงเป็นแบบ4จังหวะขนาดความจุ 49cc สูบเดียวโอเวอร์เฮดวาล์วใช้ระบบขับเคลื่อนโดยชุดเกียร์แบบ3สปีดและระบบคลัตช์แบบออโตเมติกเช่นเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงและระบบสตาร์ทในรุ่นนี้มีการผลิตออกมาเฉพาะระบบสตาร์ทด้วยเท้าเช่นกันที่ด้านหน้าของตัวรถและที่ฐานเบาะจะมีโลโก้ภาษาอังกฤษว่า Honda 50เป็นสัญลักษณ์สำหรับรุ่นนี้ไฟท้ายมีการออกแบบให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าโมเดลก่อนอย่างเห็นได้ชัดสายการผลิตของรถจักรยานยนต์ซุปเปอร์คัพ 50cc ไม่ได้มีการผลิตและจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นยังมีการส่งออกไปจำหน่ายในอีกหลายประเทศทั่วโลกด้วยเช่นกันก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ